วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นะครับทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และส่งฝากเข้าเห็นไม่ได้นะครับที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะฮะช่วยกันคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ถี่ถ้วนนะฮะกับประเด็นข่าวที่เข้ามามากมายได้เกิดข่าวปั่นข่าวป่วนข่าวปล่อยข่าวปั่นข่าวป่วนข่าวปล่อยข่าวมั่วข่าวมีข่าวอะไรมีข่าวอะไรมีข่าวอะไรข่าวลือข่าวลับให้ครบอ่ะแต่ฟังเราจะได้ข่าวจริงเปล่านี่ผมเพิ่งได้ยินคุณวิษณุเครืองามสมัยที่แกเป็นรองนายกมายาวนานผมไม่เคยประทับใจอะไรมากมายพอออกมาแล้วผมถึงประทับใจแล้วผมจะกลายเป็นตอนแกอยู่ไม่ชอบตอนนี้อยู่ไม่ชอบตอนนี้เนี่ยไปที่ชอบแล้วก็เลยชอบไปที่ชอบก็เลยชอบไปที่สุคติแล้วสุคติแล้วผมก็เลยจะเสนอว่ารายการนี้จะเปลี่ยนขอเปลี่ยนชื่อแต่ไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณจะไปสนุกเหรอช้างม้าวัวควายฮะอ๋อชื่อรายการช้างม้าวัวควายได้ไหมช้างม้าวัวควายคือพูดอะไรได้หมดพูดตั้งแต่ช้างไปจนถึงควายเนี่ยนะได้ลิงข้างได้ไหมลิงข้างลิงข้างชั้นนี้หมูหมูหมูเถื่อนหมูเถื่อนทำไมผมเถื่อนใช่ไหมทำไมผมจะบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นช่างมาหัวควายมีความหมายนะเพราะว่าไอ้10,000 บาทแจกดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยขึ้นอยู่กับช่างมาหัวควายแล้วนะเออเหรอไม่ใช่ล่อไม่ใช่ลาไม่ใช่ลิงไม่ใช่ข้างขึ้นอยู่กระทรวงการคลังอ้าวเขาบอกยื่นคำถามไปยังยื่นไหมยังผมฟังว่ายื่นแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเขาบอกว่ายื่นเมื่อวานยื่นเมื่อวานยื่นคือให้คืออย่างนี้ฟังรัฐมนตรีช่วยคลังพูดตั้งคำถามไปแล้วตั้งคำถามไปแล้วคำถามเดียวถามว่าไม่บอกใช่ใช่ใช่ไม่บอกแล้วก็ประเด็นก็คือว่านักข่าวก็ถามว่าแล้วจะไปส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ความเห็นใช่ไหมแกบอกว่าไม่ใช่ผมครับเป็นเจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเอาว่าไอ้นี่มันเป็นพวกสารบัญทำเข้าใจไหมเฮ้ยมันต้องมีระยะห่างไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเดินถือหนังสือไปที่สำนักงานกฤษฎีกาตรงแถวอะไรท่าพระอาทิตย์นะข้างๆธรรมศาสตร์คุณวิชัยตรงนั้นเป็นไอ้นั่นน่ะสำนักงานคณะกรรมการคืออธิช่วยอธิบายนะว่าจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการสารบัญเจ้าหน้าที่กระทรวงการแต่ก็ไปนางกระทรวงการคลังอ่ะไม่ว่าใครส่งก็ตามใช่ใช่แต่คุณจะบอกคุณจุลพันธ์หน่อยได้ไหมว่าไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปไลน์นี้ไว้ทำไมเขียนคำถามไปแค่2คำก็จบแล้วนี่มันยุคไหนนี่มันผมว่าคงจะอารัมเยอะคือคล้ายๆว่าถ้าให้ผมเดานะอารัมสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็คงมีคำถามว่าทำได้ไหมผิดหรือเปล่าออกเป็นพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน500,000 ล้านเพื่อการนี้ได้ไหมผมคิดว่าอย่างนี้สรุปถามชัดๆติถามว่าก็นี่ไงช้างมาวัวควายก็ทั้งหมดที่ผมเล่าให้คุณฟังซึ่งเราไม่เห็นครับคุณเล่าว่ายังไงล่ะไม่รู้ไงก็แต่ผมว่าคือแกบอกมีคำถามเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่แกล่างไล่มาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะให้มันครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแกก็คงบรรเลงไว้เนี่ยนะแล้วมีคือให้ข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วก็คำถามคือทำได้ไหมผมเดาว่าคำถามคืออะไรคุณอย่าไปคิดมากเลยคำถามง่ายนิดเดียวสั้นมากเลยติดคุกไหมครับเฮ้ยไอ้นั่นคิดในใจไหมไอ้นั่นคิดในใจไม่ใช่ภาษาเขียนก็ปรึกษากฤษฎีกาถามเรื่องกฎหมายได้อย่างเดียวอย่างอื่นเขาไม่ตอบใช่ไหมไม่คืออันนั้นคุณจัดเล่าแต่อาจารย์วิศนุชี้ทางเราตามความเป็นจริงคือเขาคงอยากจะถามว่าออกเป็นพระราชบัญญัติผิดไหมกู้เงินเพื่อการนี้ได้ไหมแค่นั้นน่ะเข้ามาตรา 53ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้คุณจัดเราเอาให้ชัดๆเลยนะคือการกู้เงินคือการกู้เงินของรัฐบาลเอามาต้องโยกกับ52และการค้ำประกันการชำระหนี้ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารที่สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตาขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นได้ทันอันนี้คือข้อความทั้งหมดที่53 53เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีคำว่าวิกฤตแต่ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจนะไม่ใช่เป็นคำว่าแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศคือทุกเรื่องทุกเรื่องเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศรัฐบาลก็ตีความว่าขณะนี้วิกฤตไม่มันเป็นปัญหามันมีอย่างเงี้ยผมบอกว่าเป็นวิกฤตเป็นปัญหาของประเทศส่วนมันจะเข้าเงื่อนไขไม่รู้ว่าผมว่าในคำบรรยายของทางกระทรวงการคลังเนี่ยคงจะพูดหลายเรื่องว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องพระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติถ้าเรื่องของพระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติอันนั้นเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญใช่อันนี้เรื่องการจะออกตราพระราชกำหนดกับตราพระราชบัญญัติในการจะกู้เงินเนี่ยมันเป็นกฎหมายเหมือนกันในกรณีนี้มันคือกฎหมายกู้เงินเหมือนกันอันนี้เคลียร์เพราะผมคิดว่าในเมื่อรัฐบาลไม่ออกเป็นพระราชกำหนดเราไม่ต้องคุยละเรื่องนั้นว่ามันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องออกพระราชกำหนดแต่ออกพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะขัดไหมกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งผมคิดว่าคุณจุลพันธ์ต้องบรรยายความแล้วก็ต่อได้บรรทัดสุดท้ายแกบรรยายชัดแกบรรยายแล้วคนเข้าใจไหมกฤษฎีกาเข้าใจไหมคำถามนี้ก็ต้องพยายามให้กฤษฎีกาเข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันเข้าองค์ประกอบที่ผมจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินนักข่าวฟังแกยังไม่รู้เรื่องเลยกฤษฎีกาจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่กฤษฎีกาอย่างอาจารย์วิสุทธิ์แนะนำเนี่ยใช่ไหมว่าทำสองขยักสิเดี๋ยวนักข่าวฟังไม่รู้เรื่องแต่คนที่เป็นกรรมการกฤษฎีกาอาจจะฟังรู้เรื่องคนที่คุณจะเริ่มชอบนะอาจารย์วิสุทธิ์อธิบายไว้เอางี้ผมเดี๋ยวกลับมาตอบผมหน่อยครับถ้าคำถามเดียวทำไมมันช้าอย่างนี้มันตั้งแต่กี่อาทิตย์แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาคุณจุลพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เองว่าทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา28ที่จะให้ธกส.หรือออมสินหรือกรุงไทยหรืออาคารสงเคราะห์เป็นคนออกเงินให้ไปก่อนเนี่ยทำไม่ได้มันถึงได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดบนสมมติฐานว่าจะใช้มาตรา28พอมันไม่เป็นไปตามนั้นปั๊บเปลี่ยนมาเป็นจะกู้เงินตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวันที่คุณเศรษฐาแถลงวันที่10พฤศจิกา มันก็เท่ากับนับหนึ่งใหม่ซึ่งนับหนึ่งประมาณเดือนนึงไงเป็นเดือนเลยเดือนนึงเลยผมว่าภาพตอนวิ่งแข่งลู่เนี่ยเตรียมวิ่งนะเตรียมวิ่งครับปรากฏว่ากรรมการจะยิงปืนเนี่ยนะแกออกสตาร์ไปแล้วแกสตาร์ก่อนละแกสตาร์ก่อนจำเดือดกันจำเดือดกันจำเดือดกันปืนยังไม่ยิงแกก็เหลียวซ้ายเดี๋ยวขวาแกจะวิ่งกลับมาเข้าเดินนั่นกลับมาสตาร์ใหม่นี่มันสตาร์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็คือเข้าซองใหม่เข้าซองใหม่พอเข้าซองใหม่ก็ต้องยืดร่างต้องสเตตกล้ามเนื้อเพราะว่ามันเป็นการวิ่ง100เมตรคุณสุทธิชัยการแพ้ชนะมันอยู่ที่ออกสตาร์นะเร่งด่วนแต่รอบพ่อนะเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยจากวันที่10พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาสำหรับผมนะถือว่าทำงานเร็วมากนะเร็วอ่ะเฮ้ยมันคุณเข้าใจไหมเราจะทำอย่างนึงแล้วถ้าอันนั้นไม่ได้เลยคุณชายเท่ากับมาคิดใหม่นะแต่ผมไม่เข้าใจทำไมเอาผมรอรับผมก็ไหนบอกว่าไม่เอาเนี่ยพวกรอรับเนี่ยเอาสิรอรับผมก็รอว่าจะเอาไงรอรับเนี่ยอีกนาทีนึงต่อไปก็ช้าเกินไปนั่นสินี่ไปเขียนป้ายที่สันกำแพงนี่ไปถือป้ายให้นายกหนองบัวลำพูด้วยหนองบัวลำพูคนอย่างผมมีเยอะเดี๋ยวระยองด้วยดีไม่ดีดีไม่ถามตอนนายกไปญี่ปุ่นอีกไปยกที่นั่นอย่ายกที่นั่นนะเว้ยอายเขาถ้าไปยกที่ญี่ปุ่นคุณจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองแต่ว่าคนที่ตอบผมไม่รู้ว่าคุณตั้งใจฟังเนี่ยนะในเรื่องพลังงานเนี่ยนะถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังเนี่ยคุณจะเป็นช้างมาวัวควายไปเลยนะโอเคลองฟังดูถ้าส่งคำถามแรกมันอาจจะช้าหน่อยก็อาจจะช้าเขาเร่งพิจารณาทุกวันได้ผมตอบไม่ถูกนะถ้าเขาขยันเร่งพิจารณาทุกวันก็ทุกวันคำถามแรกนะแต่ถ้าคำถามที่สองเนี่ยเร็วมากเพราะว่าเมื่อคำถามที่หนึ่งมันตอบไปหมดแล้วว่าก็ใช้วิธีออกพระราชบัญญัติกู้เงินสมมติถ้าเขาตอบอย่างนั้นนะก็แสดงว่าทำได้แล้วก็ส่งไปส่งพรบ.ไปเนี่ยไปตรวจถ้อยคำ
แต่ว่าส่วนที่จะขัดรัฐธรรมนูญมันได้พิจารณามันในวรรคยกที่หนึ่งแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราส่งไปเฉพาะร่างพระราชบัญญัติรอบเดียวเนี่ยเขาก็จะดูในมิติที่แคบคือคุณถามช้างเขาก็ตอบช้างเขาไม่ตอบม้าแต่ถ้าคุณถามไปว่าจะช้างหรือม้าหรือวัวหรือควายดีเขาก็จะได้ตอบให้อันนี้ก็แปลกครับอันนี้ก็แปลกแปลว่าก็อย่าถามช้างตัวเดียวคืออย่าถามคำถามเดียวนะให้ถามว่ามีอะไรให้เลือกบ้างมีช้างม้าหรือวัวหรือควายถามช้างม้างัวควายเลยเออไม่แต่ที่คุณวิษณุพูดเนี่ยสอดคล้องกับที่เราคุยตอนแรกครับคือคำถามที่หนึ่งก็คือออกเป็นพระราชบัญญัติได้ไหมโดยที่ยังไม่ต้องเอาร่างพระราชบัญญัติไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูซึ่งผมคิดว่าจังหวะที่คุณวิษณุออกมาพูดกับจังหวะที่รัฐบาลดำเนินการผมว่ามันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันคือปกหายไปตั้งเป็นเดือนใช่แล้วอยู่ดีๆมาไม่ออกไม่แล้วไปสภานี่ถ้าไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดเองนะสำหรับคนคนนี้นะแน่นอนแน่นอนไม่มีทางได้เจอครับชีวิตแสดงว่าคุณตั้งทฤษฎีสมรู้ conspiracy theory เลยเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการส่งซิกเพราะแกเพิ่งมาเป็นกรรมการกฤษฎีกาใหม่ๆนะพร้อมกับคมเพื่อนผมอ่ะคุณจินตนาการต่อว่าคุณนั่งประชุมอยู่แล้วมีคุณจุลพันธ์ส่งมาช้างหรือม้าหรือวัวหรือควายครับนะผมกลัวว่ะเสียงส่วนใหญ่จะบอกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใช่ปะควายช้างหรือเปล่าม้าเปล่าวัวหรือเปล่าควายตัวสุดท้ายว่ะไม่แกคือคุณจุลพันธ์เนี่ยต้องบรรยายรูปพันธ์สันฐานกรณีนี้ช้างกรณีนี้ม้ากรณีนี้ควายกรณีนี้งัวเนี่ยทำได้ไหมครับผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าแต่ผมฟังอาจารย์วิศนุเนี่ยคือผมแบบทีแรกเข้าใจว่าอาจารย์บอกว่ากูถามมาดิกูถามเฉพาะช้างเขาก็ตอบช้างก็ถูกแล้วไงแต่กูถามเรื่องควายก็ยังมีทางเลือกคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณส่งร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน500,000 ล้านไปเนี่ยอันนี้คือถามช้างตอบช้างเนี่ยเอาให้ดูเนี่ยอย่างนี้ทำได้ไหมเขาดูเฉพาะแง่กฎหมายเลยว่าทำได้ไม่ได้โดยที่ไม่ดูมิติอื่นแต่เห็นอาจารย์เราล่างพันนาความนะประเทศจะชิบหายแล้วนะครับท่านถ้าเกิดผมทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการนี้ได้ไหมได้ไหมกฤษฎีกาก็ได้โอ้มันมาหลายด้านโอเคยังคุณวิษณุตอนนึงบอกมาตรา9ด้วยมาตรา9คืออะไรฮะประชานิยมเออเออคุณยุ่งแล้วสิฉะนั้นผมไม่ได้ไม่ตรงปกไม่ได้หรือหวังร้ายนะแกชี้ช่องไปเรื่อยชี้มาเนี่ยเจอช่อง9มาตรา9นี่ก็ยุ่งนะโอเคเข้าใจแต่ผมก็จะว่าอาจารย์แกชี้แนะบอกว่าถามว่าได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ช่วยถามต่อว่าทำยังไงไม่ได้ชี้แนะอย่างนั้นทำยังไงนี่กฤษฎีกาไม่ตอบนะคืออย่างนี้คำว่าถามคำถามแรกเนี่ยครับคำถามแรกคือออกพระราชบัญญัติกู้เงินได้ไหมแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วคำถามแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไปยกร่างมาพอยกร่างมาเขาจะได้ดูเฉพาะคือถ้าเกิดออกพระราชบัญญัติได้ก็ส่งพระราชบัญญัติให้ดูแล้วถ้าเกิดตัวพระราชบัญญัติมันมีอะไรตรงไหนขัดอันนั้นเขาช่วยดูให้อย่างเงี้ยผมว่าแนวมันจะเป็นแนวผมเข้าใจว่าทำไมช้าเพราะว่าผมฟังอาจารย์ไปสู้บอกว่าความยากคือข้อแรกอ่ะก็นี่ไงก็นี่ไงคือตัวพระที่บอกว่ามันยากก็คือว่าทำยังไงให้มันตอบมาได้อ่ะก็นี่ไงตอบคุณชัยได้ว่าทำไมมันช้าเพราะว่าแต่ชานี่ถ้าคุณฟังคุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นักข่าววันก่อนนะมีเหตุผลหนึ่งที่ชานอกเหนือจากเหตุผลนี้นะขอข้อมูลเหรอบอกว่ารอตัวเลขไตรมาสล่าสุดจากสภาพัฒน์มันออกมานานแล้วผมบอกว่าเฮ้ยคุณจุลพันธ์ไม่ตัวเลขสภาพัฒน์เนี่ยออกมาหลังวันที่10เพราะตัวเลขสภาพัฒน์เขามาแถลงถ้าผมจำไม่ผิดวันที่15หรือวันอะไรเพราะว่ามันเป็นคือปกติสภาพัฒน์ก็จะแถลงตัวเลขไตรมาสที่3เนี่ยประมาณเดือนครึ่งหลังจากจบไตรมาสเพราะฉะนั้นมันต้องประมาณสักวันที่15พฤศจิกายนหรือราวๆถ้าแถวนั้นผ่านวันที่10แล้วข่าวตรงนั้นน่ะจบไปแล้วแล้วแกก็ต้องมาม้วนนี่ไงคุณชัยช้าเพราะนี่ไงเพราะไอ้ข้อมูลนี้มาม้วนใหม่ไงม้วนใหม่ทำกรรมใหม่แล้วเพื่อจะให้เข้าสู่พอเรามองย้อนหลังเราเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นมั้ยฮะแต่ผมว่าดีนะพี่อย่าเพิ่งรีบทำให้มันเสร็จเลยเราได้มีเวลาคุยกันทุกอาทิตย์นี่เราคุยกับทุกอาทิตย์เลยนะไม่เราใจร้อนเราอยากให้แจกเราก็อยากได้จะได้รู้เลยว่าเนี่ยแจกแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ผมสงสัยคือขั้นตอนต่างๆทำไมมันถึงล่าช้าและผมสงสัยว่านายกได้โทรไปหารัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีคลังได้โทรรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วพูดกันไปอย่างไรเพราะว่าสังเกตไหมคณะกรรมการเรื่อง
จก10,000บาทเนี่ยไม่ประชุมอีกเลยประชุมครั้งเดียวไม่พูดเงียบประชุมครั้งเดียวแล้วประชุมครั้งนั้นก็ประชุมแบบฉุกละหุกมากเออแล้วนั้นไม่มีประชุมเลยไม่มีเลยอนุกรรมการที่คุณจุลภัณฑ์ประธานก็ไม่ประชุมอีกเลยเออไม่มีการประชุมเลยจำได้ไหมเขาเคยบอกว่าเนี่ยเราจะต้องไปหาออปชั่นต่างๆมีสูตรนั้นสูตรนี้คนรวยเป็นกี่ประเภทต่างๆนานานี่เงียบไปเลยนะไม่มีแล้วหรอไม่ถือว่าจบไปแล้วไงที่ออกเป็นตัวเลขตอนนั้นไงว่า 70,000 มีเงินฝากเกิน 500,000 ตั้งแต่ปิดบัญชีตั้งแต่วันที่30กันยาจะเริ่มใช้1พฤษภาคมเนี่ยคือไอ้ที่เหลือเนี่ยจบไปหมดสรุปโดยใครสรุปโดยกรรมการวันที่แถลงไงวันที่แถลงนี่เขาสรุปไปแล้วว่า 70,000 รายได้เกิน 70,000 ผมจะบอกคุณนะวันที่นายกแถลงเนี่ยไม่ใช่มติกรรมการชุดใหญ่นะรัฐบาลบอกว่าผมจะแถลงอย่างนี้รู้ป่าวก็ไอ้70,000บาทนี่อยู่มันเป็นตัวเลขของรัฐบาลนะใช่ๆๆกรรมการหลายคนบอกผมว่าเพิ่งรู้ได้เพิ่งได้ยินเนี่ยไอ้เดี๋ยวผมทําหนังสือแจ้งให้ทราบทีหลังอันนี้ไงฉะนั้นคุณน่ะต้องรอไปถึงพฤษภาไปอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยโอเคอย่างน้อยแล้วทีนี้คุณคิดว่าถ้าผ่านเนี่ยเขาจะกู้แบบไหนออกเป็นพันธบัตรออกเป็นถ้ากู้แบบนี้ต้องเป็นพันธบัตรครับพันธบัตรเท่านั้นพันธบัตรเท่านั้นอ๋อไม่มีทั้ง1ออกเป็นพันธบัตรสองเป็นตั๋วเงินคลังสามกู้เป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาวสี่ออกเป็นรูปของเขาเรียกว่าในตั๋วสัญญาตั๋วเงินตั๋วเงินตั๋วเงินแต่นี้คนที่จะให้กู้คือใครคนที่ให้กู้คือสถาบันการเงินในประเทศนี่แหละนะสถาบันการเงินบวกกับบุคคลธรรมดาซึ่งสถาบันการเงินก็เอาเงินฝากของประชาชนเนี่ยไปซื้อใช่ใช่ของประชาชนก็เอาเงินฝากไปซื้อถูกต้องคำถามก็คือว่าอันนี้คำถามใหญ่กว่าครับเงินทั้งหมดที่จะไปเพื่อไฟแนนซ์เงินกู้เนี่ยมันปกติมันก็มีรายการที่จะต้องไปต้องกู้เงินอะไรในภาคปกติอยู่แล้วถูกต้องทั้งขาดดุลงบประมาณทั้งรัฐบาลเอกชนออกหุ้นกองหุ้นกู้ถ้ามันอยู่ดีมันเพิ่มมาอีก500,000 ล้านเนี่ยสภาพคล่องก็จะดูในระบบมันจะพอไหมที่คุณชัยถามเมื่อกี้เนี่ยจะมีกู้ต่างประเทศไหมผมว่ามีเขาบอกว่าถ้ากู้ต่างประเทศต้องอีกมาตราหนึ่งนะไม่คือเพราะว่าในการออกพันธบัตรเนี่ยก็มีเปิดให้กู้ต่างให้ต่างประเทศมาลงทุนซื้อพันธบัตรถูกต้องรัฐบาลไม่ใช่ออกพันธบัตรเงินกู้เป็นเงินตราต่างประเทศนะเอาพันธบัตรนี่แหละให้เขาเอาแลกเงินเหรียญเนี่ยเข้ามาตลาดไทยแล้วก็มาซื้ออย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้ห้ามโอเคจากนั้นเขาก็จะดูสภาพคล่องในตลาดพอสมควรใช่ใช่ทั้งหมดนี่อยู่ในตลาดภายในนะใช่ใช่ครับแต่ด่านแรกเนี่ยผ่านไม่ผ่านต้องลุ้นต่อถูกไหมฮะเรื่องนี่แหละกฤษฎีกาว่าไม่ว่าไอ้นี่เรื่องเล็กนะเรื่องเล็กเลยเพราะจริงๆเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยผมคุณรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าตอนนี้คุณเศรษฐาทำทุกเรื่องเลยวะเนี่ยผมรู้สึกว่ายกเว้นเรื่องพรรคเพื่อไทยไปประชุมที่เขาใหญ่ไปละสำหรับกู้หนี้เรื่องการศึกษาแต่เขาบอกว่าสสภาคอีสานยกมือไหว้แล้วไม่รับไหว้เออมีบ่นเลยบอกเอ้ยไม่รับไหว้ผมเว้ยเกตัวสูงมองไม่เห็นแล้วสสบ่นว่าโทรศัพท์ท่านนายกรับสายไม่รับด้วยไม่รับสายไม่รับด้วยนี่ที่ประชุมพรรคใช่ไหมใช่ที่เขาใหญ่ไงที่เขาใหญ่เขาแก้ปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหาแล้วเหรอก็คือว่าไม่แต่ผมกลัวไม่คืออย่างนี้ครับวันนี้คุยชัยไม่ต้องพูดเรื่องคุณทักษิณนะว่าเขากี่วันเอ๊ะคุณจะมาจำกัดเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นมีคนทักท้วงมาบอกอย่าถี่มากมีคนทักท้วงมาคุยชัยไม่พูดผมพูดหน่อยได้นะผมเอาคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งผมไม่พูดเรื่องวันโอเคผมคิดว่าคุณทักษิณน่ะจะออกเมื่อไหร่ไม่รู้นะก่อนออกเนี่ยกลับไปที่คุกนะไหมไปที่กรมราชทัณฑ์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะแล้วก็ออกมาอย่างสวยๆอ๋อไม่ขาออกจากคุกเออท่านไม่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 ขาออกจากคุกโอ้เหรอแต่เฮ้ยแหมคุณแหมอันนี้มันเป็นโมเมนต์นะโถเข้าประตูไหนออกประตูนั้นตอนเข้าประตูไหนต้องออกประตูนั้นอันนี้มันเป็นโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์เฮ้ยไม่โถคุณจะเดินออกจากคุกจากโรงพยาบาลตำรวจบ้าดิไม่ต้องผิดวิสัยอย่าหมิ่นเชิงชายอย่าหมิ่นเชิงชายออกมาไม่ลายจะออกไม่ออกมาก็ถือถุงไอ้ถุงโชคดีออกมาเหมือนคนอื่นอ่ะมาเกิดชุดมาชุดนักโทษเหรอชุดนักโทษไปแต่ก่อนอื่นถ้าแกออกมาแกสิ่งแรกที่จะประกาศก็คือยืนยันที่แพทองธารพูดกับพรรคเพื่อไทยว่าตระกูลชินวัตรไม่ใช่เจ้าของพรรคเพื่อไทยยืนยันฟังดูครับฟังดูว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้ประกาศว่าอย่างไร
สำหรับตัวอิงเองนะคะอิงคิดว่าครอบครัวของอิงไม่ใช่เจ้าของพรรคเพื่อไทยแต่เราทุกคนคือเจ้าของพรรคเพื่อไทยค่ะภายใต้การนำของผู้นำที่เก่งไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกเศรษฐาจะทำสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมที่สมบูรณ์ทีมที่ดีทีมที่เก่งเดี๋ยวตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวะนี่ไงคนพูดนี่แหละคนพูดนี่แหละเอ๊ะทำไมคุณคิดว่าเป็นงงอะไรนายกเหรอไม่คือผมงงๆว่าอ๋อมันมีการเพิ่งเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใช่ใช่ผมก็ยังนึกว่าเอ๊ะว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวะคุณยังนึกว่าหมอชลน่านอีกแล้วเออใช่ใช่ใช่ผมยังนึกว่าหมอชลน่านไม่ได้คิดว่าคุณอิงเป็นอะไรไม่รู้แกเป็นอะไรผมไม่รู้ไม่ไม่ไม่ตามซ้อมไปพูดดีๆนะพูดดีๆพูดรู้เรื่องนะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องนะคุณจะเอาเรื่องไหนเอาเรื่องชิคเอาอิงไม่คุณจะเอาเรื่องนายกหรือจะเอาเรื่องไอซอฟต์พาวเวอร์จะเอาเรื่องอะไรนายกก่อนนายกก่อนเอาเรื่องนายกอิงก่อนคือแกสงสัยว่าที่คุณวีระจำไม่ได้ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคงคิดว่าคุณแพทองธารเป็นนายกคู่กับคุณเศรษฐาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ความหมายของเขาเนี่ยค่อนข้างจะร้ายแรงนะไม่อย่างนี้อย่างนี้ผิดเพศตากะผิดนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะบอกมีนายกรัฐมนตรี2คนเนี่ยไม่ได้ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะสิ่งที่เราควรจะเรียกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในสถานะปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับที่คุณบอกว่า มีนายกอีกคนนึงเนี่ยคุณเศรษฐาทำหน้าที่เป็นนายกรักษาการโอ้โหนี่ยิ่งร้ายกว่าเนี่ยนะอินเทอร์ลิมอ่ะอินเทอร์ลิมอ่ะอินเทอร์ลิมอ่ะรักษาการที่คุณก่อนเอางี้ก่อนที่จะวิเคราะห์โยนระเบิดไปเรื่องก่อนที่จะวิเคราะห์ที่อุ้งอิงพูดเดี๋ยวจะวิเคราะห์ฟังลึกๆนะพอพูดถึงเรื่องรักษาการนายกเนี่ยผมมีเรื่องที่ผมคิดว่าร้ายแรงมากที่ไม่มีใครเนี่ยจับประเด็นให้ผมไม่มีการประกาศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใช่ไหมสงกรานต์ใช่ไหมที่เพิ่งออกมาคือที่บอสวาน่าสงกรานต์ไทยไม่ใช่สงกรานต์ไทยบอสวาน่าบอสวาน่าอ๋อเหรอไปประชุมที่บอสวาน่าเออใช่ใช่ล่าสุดเนี่ยคือสงกรานต์ไทยเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติใช่ไหมและที่ตามมาด้วยอะไรที่จับต้องไม่ได้ใช่เฮ้ยที่จับต้องไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็นี่ไงถ้าสีเทพเนี่ยจับต้องได้แต่ก็แน่เลยไอ้นั้นมรดกโลกทางอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คือเป็นกิจกรรมเป็นอะไรพวกนี้ไม่พือนี่เป็นภาษาไทยผมจะบอกภาษาอังกฤษเขาใช้ intangible ใช่ intangible cultural heritage ใช่ใช่ก่อนหน้านี้เราได้โขนนวดไทยโนราภาคใต้ล่าสุดสงกรานต์ทีนี้คำว่าจับต้องไม่ได้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าหากนวดไทยมวยไทยรวมไปถึงสงกรานต์เนี่ยจับต้องไม่ได้นี่โอเคแต่ถ้าเมื่อสักครู่พูดถึงว่ารัฐบาลชุดนี้ผลงานจับต้องไม่ได้ด้วยนะก็ต้องขึ้นทะเบียนมรดกโลกทะเบียนมรดกโลกกันนะผมก็พยายามบอกว่าอย่าใช้คำนี้เพราะว่าผมได้ยินวิทยุแห่งประเทศไทยแถลงการรัฐบาลภูมิใจมากเลยว่าจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ผมเลยคิดว่าถ้าเกิดบอกผลงานรัฐบาลจับต้องไม่ได้หรือนายกรัฐมนตรีจับต้องไม่ได้เนี่ยนะผมก็เลยไอที่ intangible ต้องแปลภาษาไทยใหม่ต้องชื่อแปลของราชบัณฑิตยสถานนะแต่ขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าผมถามกูก็ก่อนแล้วกันกูว่าไงกูกูบอกไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวถ้าจริงๆในงบการเงินก็มีคำนี้ intangible asset สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเขาแปลว่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนแต่นี่ไปแปลว่าจับต้องไม่ได้นี่ไม่ถูกต้องบอกไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่าอะไรมีมูลค่าเปล่าค่าลิขสิทธิ์นี่ไม่มีตัวตนค่าความนิยมกู๊ดวิวเนี่ยก็ไม่มีตัวตนไอ้นี่ intangible asset แต่มีราคาใช่ไหมมีทั้งมูลค่าทั้งคุณค่าไม่เหมือนกับคุณเอาโลโก้คุยให้คิดเนี่ยไปทำอะไรนี่ไม่ได้นะนี่มี intangible asset นะไอ้นั้นจับต้องได้ไอ้นั้นจับต้องได้ได้ทางตลาดหุ้นได้แต่ว่าผมกำลังจะบอกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรื่องนี้ท่านนายกอาจจะต้องร้อนใจเพราะว่าคำนี้ผมได้ยินออกมาเป็นข่าวทุกวันแต่จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ผมบอกว่ามันต้องจับต้องได้สิภาษาอังกฤษเขาไม่ได้ใช้คำว่า untouchable นี่ใช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 ่ intangible intangible นี่อันทัชคือจับต้องไม่ได้มันต้อง untouchable ใช่ไหม untouchable นี่แปลว่าจันทาร์ยิ่งหนักเข้าไปยิ่งหนักเข้าไปเป็นราชบัณฑิตยสถานฝากหน่อยนะแต่กระทรวงวัฒนธรรมต้องไปประชุมด่วนเลยคำนี้เนี่ยจับต้องไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะคิดถึงรัฐบาลหรอกไม่เอาไม่เอาแล้วอย่างซอฟต์แวร์กลับมาเรื่องคุณอุ้งอิงอ่ะนายกรักษาการเนี่ยเพราะมีคนพูดบ่อยว่าถัดจากคุณ
ถ้าจะคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีเนี่ยหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้แกไม่ได้เป็นอย่างตอนนั้นที่เรื่องยกย้ายผู้กำกับเงียบไปแล้วนะเงียบไปแล้วแล้วหมูเถื่อนล่ะเงียบไหมเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนคือจะทำให้แกสะดุดเนี่ยใช่คนที่จะมาแทนเนี่ยก็จะต้องเป็นคุณอุ้งอิงอุ้งอิง100%เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีทำให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาแกอยู่เพื่อรอไปหรือจะอยู่ต่อไปนี่ผมไม่แน่ใจนี่ไงเพื่อรออยู่เพื่อต่อแต่ว่ามันทำให้คนยิ่งเชื่อว่าคุณองค์เองมารออยู่แล้วนะใช่ใช่เรียกว่าเลี้ยวซอยเลี้ยวมุมซะเลี้ยวปั๊บทำทนอีกข้างหนึ่งองค์เองรออยู่แล้วนะใช่ใช่ฉะนั้นเดินได้ดีๆเดินตรงๆน่าจะเดินเลี้ยวซอยนะเลขาธิการพรรคเนี่ยกำลังจะบอกชาติไทยไอ้ของเพื่อไทยยังสอระวงสอระวงลูกของนั่นหรอลูกของลุงหน่อยบอกว่าเราจะไม่ได้หยุดนายกหญิงของเมืองไทยแค่คุณปูคุณลุงอิงก็ควรต่อไปไงเห็นไหมยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยแล้วไม่ได้พูดแล้วคุณมาพูดในพักนะแล้วเชิญเศรษฐาไปนะแล้วพูดอย่างเงี้ยผมกำลังเป็นนายกอยู่อ่ะใช่แต่ว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาบอกอย่างเงี้ยบอกว่านายกชื่อเศรษฐาแต่คนต่อไปคือลุงอิงไงไอ้โอ้ยิ่งหนักเข้าไปอีกทำไมก็มาตั้งเหมือนคุยสาก่อนไงครบวาระค่อยว่ากันใหม่คุณอะไรครบวาระมันจะกี่ปีมันเยอะไปใช่ไหมก็ขัดไม่ไอ้ที่เราพูดนะมีผลครับคุณหมอพรหมมินทร์หมอมิ้งอ่ะให้สัมภาษณ์ว่าเราทำงานเหนื่อยมาก3เดือนที่ผ่านมานี่เหมือนกับ3ปีฉะนั้นเลขปีนึงนะตอนนี้เลขปีนึงแล้วเลขปีคุณ4เดือนคุณไปได้แล้วครบวาระแล้วไอ้ตําแหน่งที่ถูกรู้สึกความรู้สึกอันนี้เขาให้สัมภาษณ์จริงๆนะผมอ่านมาเออเว้ยสงสัยเน้นว่าเขาเหนื่อยแหมคุณก็ไปตีความเป็นก็ผมก็ตีความตามตัวอักษรเอ้าผมอยู่มา3เดือนเหมือนกับ3ปีอ๋อถ้าผมอยู่4เดือนก็คือ4ปีก็ครบวาระยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใช่มั้ยเออดีออกความหมายคือต่อด้วยผมรีบร้อนรีบร้อนให้ผมด้วยแล้วจะเกิดแกอยู่จริงๆ48เดือนมันไม่เกินเป็น48ปีหรือแต่ว่าคุณถ้าคุณเป็นคุณเศรษฐาคุณจะคิดยังไงรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยมีคนรออยู่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมครับซีดวอร์มเมอร์เก้าอี้คุณอะร้อนร้อนคนนึงอะจะมานั่งแต่ว่ายังไม่ว่างคุณมานั่งให้มันอุ่นๆก่อนนั่งให้ก้นมันอุ่นๆเดี๋ยวคนตัวจริงมาจะได้ก้นสบายอ๋อหมายเขาว่าไปทำให้เขาคืออากาศมันเย็นอากาศมันเย็นไอ้นี่มานั่งรอให้ตุ่นให้ตุ่นให้ก้นมันให้ก้นอุ่นเพราะไอ้คนอื่นมาจะได้สบายไอ้ตัวจริงเขาจะมาเมื่อไหร่เนี่ยจริงจริงไหมจริงจริงนะผมเชื่อคุณสุทธิชัยจริงนะผมเชื่อที่คุณชัยพูดทั้งหมดเลยเฮ้ยพูดงี้ไม่ได้ผมเพราะแกมีโดนแดนอะไรแกเนี่ยต้องได้ข่าวอะไรมาถึงได้บอกอย่างนี้ถ้าคุณเศรษฐาลุกจากเก้าอี้จริงเนี่ยนะแล้วกูอิงมาแทนเนี่ยที่ประกาศว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ของตระกูลเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิใช่สิครับมาถูกต้องเสนอชื่อโดยตอนประชุมตอนหาเสียงเลือกตั้งเสนอชื่อตามน้ำนูนตามกฎหมายเลือกตั้งแล้วสมาชิกรัฐสภาลงมติให้ต้องโหวตอีกทีไหมต้องโหวตอีกทีไหมต้องโหวตครับต้องโหวตอีกทีต้องโหวตยังไงก็ต้องโหวตยังไงก็ต้องโหวตยังไงก็ต้องโหวตแต่ว่าฟังให้ดีนะที่เมื่อสักครู่เราได้ยินเนี่ยคุณอุ๊กยังไม่ได้บอกว่าตระกูลชินวัตรไม่ใช่เจ้าของไม่ได้พูดอย่างนั้นนะสำหรับอิงแล้วฟังให้ดีสำหรับอิงแล้วตระกูลครอบครัวของอิงไม่ได้เป็นเจ้าของพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของความหมายไม่ได้แปลว่าตระกูลชินวัตรไม่ได้เป็นเจ้าของพรรคไม่ได้ความหมายนั้นความหมายคือความรู้สึกว่าทุกคนช่วยมาช่วยกันสร้างพรรคนี้ทุกคนในพรรคอย่าให้ครอบครัวชินวัตรเหนื่อยอยู่เพียงครอบครัวเดียวนะเว้ยเป็นคนที่น่ากลัวไม่เป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเวลาวิเคราะห์คำพูดหรือวิเคราะห์เท็กซ์เนี่ยนี่ต้องไปต้องให้คุณชัยได้ไปสอนเด็กเลยนะวิธีอ่านวิธีวิเคราะห์จิตใช้จิตในการวิเคราะห์ด้วยอย่าใช้คำต่อคำเพราะว่าสำหรับอิงแล้วเนี่ยผมเข้าใจคำนี้ไม่ใช่คนอื่นนะสำหรับอิงนะถูกแล้วสำหรับอิงแล้วเนี่ยครอบครัวอิงไม่ใช่เจ้าของแต่ทุกคนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็คือว่าช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยจริงจริงช่วยกันหน่อยแล้วก็อยากให้ครอบครัวเหนื่อยมากเหนื่อยมากเกินไปกรุณาช่วยหน่อยอุ้มอยู่คนเดียวไม่ไหวไม่ไหวจริงป่ะคุณว่าไหมเห็นด้วยเห็นด้วยคุณต้องตีคำวันนี้คมสามคมสี่คมเลยโอ้ไม่ต้องชมว่าอย่างนั้นซอฟต์พาวเวอร์นี่ใครเป็นเจ้าของอันนี้คือรู้สึกว่าลุงนี่เป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์เขา move on แล้วไม่เอาทุกขยักมาข้างหน้าไม่คืออย่างนี้ต้องแยกนะ
ที่เราพูดครั้งที่แล้วนะถูกต้องคณะกรรมการชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานครับซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคุณอุ๊งอิ๊งเป็นรองประธานใช่ใช่ชุดใหญ่นะแต่คณะกรรมการอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยบางคณะเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเป็นประธานเรื่องใช้เงินถูกต้องที่เราคุยครั้งที่แล้วไม่ใช่คณะกรรมการชุดนี้เอาเงินไปใช้แต่เป็นการใช้เงินของหน่วยราชการที่จะทำตั้งงบประมาณเบิกมาไปทำกิจกรรมแต่ต้องระวังนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นงานลักษณะอีเวนต์เยอะนั่นไงเพราะพออีเวนต์ปั๊บเนี่ยคุณจะต้องไปจ้างเอกชนมาทำถูกต้องข้าราชการหน่วยงานราชการทำไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาทำตรงนั้นน่ะมันจะเกิดรายการจัดซื้อจัดจ้างใช่แล้วเรื่องอื้อฉาวจะเกิดตรงนั้นซึ่งก็ไม่ได้เกิดเยอะเตือนไว้ก่อนเลยเตือนไว้ก่อนเลยตอนนี้ยังไม่ทันบูมนะผมเห็นหลายงานแล้วทีมงานแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วผมไม่ตัดด้วยสงกรานต์เนี่ยนะยิ่งสงกรานต์ด้วยสงกรานต์ด้วยสงกรานต์ด้วยสงกรานต์อะไรอะไรจับต้องไม่ได้นี่ผมเห็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้มรดกธรรมที่จับต้องไม่ได้กรุณาเปลี่ยนคำนี้ฟังทีไรมันขัดหูมากโอเคโอเคโอเคนี่ผมเห็นเริ่มมีป้ายนะคันนี้ไงทุกอย่างแล้วมันจะมีบางอันที่เอกชนทำเองก็มีบางอันเอกชนของงบประมาณจากไอ้อันนี้มาทำแล้วพอขอกันก็ต้องมีคนคัดเลือกถูกต้องก็จะมีคนได้แล้วคนไม่ได้ถูกต้องแล้วก็จะมีคนวิจารณ์ว่าอย่างนี้ได้ได้ยังไงยุ่งเลยนี่อาจารย์วีระเชี่ยวชาญเรื่องงบประมาณเนี่ยตกลงถ้าเราฟังที่คุณเศรษฐาถ้าข่าวไปถามว่าเอ๊ะมีคนบอกว่า 5,000 กว่าล้านมาเยอะไปคุณเศรษฐาบอกมันก็เยอะไปเนี่ยต้องดูอีกทีนึงแล้วก็ต้องให้เจ้าของกระทรวงก็อนุมัติด้วยมันยังไงอ่ะนี่ไงตกลงเงินไปยังไงช่องทางมันมายังไงคำถามที่อาจารย์วีระถามว่าเนี่ยหน่วยไหนรับเงินใช่ไหมถูกต้องคือหน่วยรับงบประมาณเป็นโครงการนี้ใครสมมติกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องรู้ว่ากรมไหนหน่วยงานไหนใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ไปคุยกับสำนักงบในการจะจัดเงินก็ต้องนำเสนอเป็นโปรเจกต์ครับมันจะมากจะน้อยแล้วเขาทำโครงไว้ว่าไอ้นี่ร้อยล้านนี่ห้าสิบพันกว่าล้านสมมติว่าวอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยนะก็ต้องไปแตกไงอาจจะไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมอันเดียวอาจจะมีกระทรวงมหาดไทยมีคนอื่นมีกทม.ไปแต่ละคนก็ต้องวิ่งมาที่นี่มาแบ่งกันตรงนี้เข้ากรรมการชุดใหญ่ก่อนกรรมการชุดใหญ่เข้าครม.ใช่ต้องออกมาแบบนั้นเข้าครม.เสร็จไปไหนแต่อาจจะแค่รับทราบนะถ้าเป็นงานอย่างนี้อาจจะไม่ต้องครม.อนุมัติแล้วผมเป็นกระทรวงวัฒนธรรมผมเป็นกระทรวงท่องเที่ยวผมว่าอันนี้ก็ผมขอนะครับมันอย่างนั้นเหรอทำไงอ่ะคือรัฐคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการโครงการซอฟต์แวร์ไอซอฟต์พาวเวอร์แห่งไอที่โครงการนี้อย่างนี้ด้วยวงเงินเท่านี้ก็ไปหาลือกับทางสำนักงบประมาณแต่คุณอุ้งอิงไม่ได้อยู่ในครม.นะใช่ถูกต้องแล้วอย่างพอเข้าไปป้อมนายกเป็นคนกระจายไม่เอามาจากมติของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มีโครงการแบบนี้นำเสนอคณะรัฐมนตรีผมว่าถ้านำเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อทราบไม่ได้เพื่อพิจารณาแต่ประเด็นคือไม่ได้เอาเงินเพิ่มเอาเงินของกระทรวงต่างที่มีอยู่ใช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 ่ซึ่งงบไปยังไม่มีเลยนี่งบไป67อยู่ไหนอ่ะใช้งบประมาณปี66ไปพรางก่อนไม่ได้อันนี้มันเพิ่มจาก66ไม่ได้เพิ่มใช้ของที่มีใช้ของที่มีอยู่แล้วตามปี66เนี่ยดึงเอามาใช้แต่เข้าแคตตากรีนั้นมันเพิ่มขึ้นมาจากงบไม่ได้เพิ่มที่จะทำของปี67เนี่ยแหละผมจะเอามาใช้ก่อนของ67แต่เอาดึงเอาเงิน66ไอ้ย่อมันก็จะยุ่งนะคุณเพราะว่าพี่หนูบอกไม่ยุ่งพี่หนูบอกไม่ยุ่งพี่หนูไหนผู้อำนวยการสำนักงานนี่ด้วยนี่ว่าพี่หนูหนูรองนายกพี่หนูบอกไม่ยุ่งหนูบอกไม่ยุ่งจัดการให้ได้บอกขอให้บอกนะจัดการให้อันนี้ฝ่ายประจำเขารู้วิธีเขารู้ฉะนั้นนายกวันนั้นแค่บอกว่าต้องดูใหม่เนี่ยแต่ว่าไม่มีอะไรตามมานะคือผมว่าตอบตามสภาพคือตอนนี้ท่านนายกรักษาการผมเนี่ยนะตอบตามสภาพซะเยอะถามมาตอบไปตลอดเกือบทุกเรื่องเลยนะเกือบทุกเรื่องแต่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นายกก็ตอบนะตอบทั้งนั้นแหละเนี่ยเขาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในวิถีการเมืองชอบไปด้อยค่าต่างๆนานาอะไรวะใครอะไรวะใครด้อยค่าใครด้อยค่านี่ชอบใช้คำเนี้ยดิสเครดิตในวิถีการเมืองก็ไปด้อยค่าต่างๆนานาดิสเครดิตภาษาอังกฤษนะแต่คำว่าด้อยค่าภาษาไทยนี่ความหมายมันตรงกันไหมแต่คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันแล้วผมตีความแล้วจะบอกว่าแหมเขาพวกนักการเมืองเขาแบบละเลงซะเป็นดิสเครดิตอ่ะ
เนี่ยนักการเมืองมาว่าแกว่างั้นใช่แกผมตีความนะโอ้มันมีเรื่องของไอ้คนนู้นคนนี้มาวิจารเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แกอย่าไปด้อยค่านะก็นี่ไงก็ถึงบอกไงแกเป็นนักตอบโต้รายวันไปแล้วตอนนี้ถามมาตอบนั้นก็ต้องฟังคุณอุ๊งอิงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ว่าเดี๋ยวฟังดิสเครดิตหรือเปล่าหรือว่า move on ไม่ใช่ productนะคะแต่เราจะทำให้ product ของไทยเรานี่แหละสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศอันนี้ก็อาจจะพูดไปพูดมาหลายๆครั้งก็อาจจะมีการงงกันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าตามดูสัมภาษณ์ของอิงที่ไม่ได้ฟังเพียงแค่ท่อนเดียวก็จะเข้าใจว่าอิงได้สื่อแบบนี้มาตลอดว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ product นะคะเราจะสามารถก็อย่างที่บอกว่าช็อกมิ้นท์น่ะ1อันไม่งั้นเราก็ชี้ได้หมดเนาะอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเมื่อเกิดพลังอำนาจที่ทำให้คนคล้อยตามโดยไม่ต้องบีบบังคับนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วก็อิงอยากให้ทุกคน move on จากการนิยามซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วค่ะเรากำลังจะทำเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นอย่าไปติดกับนิยามซอฟต์พาวเวอร์อีกเหรอไอ้นิยามเนี่ยคือทะเลาะกับไอ้พันนิกาชอบคือนี่เขาทะเลาะผู้หญิงกับผู้หญิงก็ทะเลาะกันวัยเดียวกันไอ้คนนึงบอกไม่รู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นี่บอกไม่ต้องมานิยามแล้วอธิบายฟังเลยเป็นการใช้อำนาจโน้มน้าวให้คนไม่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยที่แกพูดเมื่อกี้เนี่ยผมแค่รู้ว่าตอนนี้หลายงานที่ต่างจังหวัดนะขึ้นป้ายนะนามสกุลซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากนะเช่นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่สืบสานไทยเพื่อซอฟต์พาวเวอร์โอ้โหอย่างนี้โหนอย่างนี้โหนอย่างนี้โหนแน่นอนอย่างนี้โหนโหนนี่เพราะว่างบประมาณงบประมาณเยอะไงเยอะจำได้ไหม AEC AEC เมื่อหลายปีก่อนครับ AEC อาเซียนEconomic Connectivity และ Community Community กลายเป็นว่ารัฐบาลรับนโยบายมาเพราะไปพูดวันนี้ที่อาเซียนแล้วก็ตั้งงบเลยให้ทุกกระทรวงทบวงกรมทั้ง AEC AEC ปรากฏว่าโอ้ย AEC ขึ้นป้ายหมดมีคำ AEC ทั้งนั้นเลยหมดไปต่างจังหวัดไปลงชนบทเล็กๆก็มี AEC ไว้ถามมารู้ไหมมันคืออะไรไม่รู้แต่ AEC มันเป็นที่มาให้บอกให้ไปทำสัมมนาให้ไปเทรนนิ่งต่าง AEC หมดเลยใช้เงินหมดเงียบไปเลยคุณได้ยินอีกไหมไม่ได้ยินอีกเลยเขาเลิกไปแล้วซอฟต์พาวเวอร์จะเหมือนกันจะคล้ายกันจะคล้ายกันมันก็ภาษาอังกฤษอย่างนี้แหละไอ้ตอนนั้นก็ AECตอนนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์และบอก move on ก็คือว่าอย่าพูดกันอีกเลยเรื่องนิยามเพราะว่ารัฐบาลเราจะทำเรื่องใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้เรื่องการศึกษาเนี่ยตอนนี้แบบผลออกมาอะไรพิซซ่าเนี่ยนะคะแนนไทยตกต่ำมากโวยมากเนี่ยนะเรื่องใหญ่ไหมไม่คือมันตกมาตั้งนานแล้วมันตกมาตั้งนานไอ้นี่มันเป็นเพียงข้อมูลบอกว่ามันเป็นข้อมูลยืนยันมันเป็นข้อมูลยืนยันว่ามันเละเทะลอยถ้วยมาได้ถึงขนาดนี้ก็มันเป็นข้อเท็จจริงไงก็ใช่ไงสัปดาห์ที่เราคุยเรื่องภาษาอังกฤษแล้วคุณตื่นแล้วคุณไปตกใจอะไรตกใจว่าเออตกใจอะไรเฮ้ยทำไมรัฐมนตรีศึกษาไม่พูดอะไรเลยตกใจว่าถ้าถามว่าชื่ออะไรด้วยซ้ำไปชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับรัฐมนตรีศึกษาชื่ออะไรครับผมลืมแล้วอันที่เราจับจำที่ลืมผมจะบอกให้นะรัฐบาลอยู่ชอบไม่รัฐบาลอยู่มา100 วันในคุณคุณจำได้สักกี่คนวะรัฐมนตรีผมได้ประมาณสัก20ที่จำเหรอที่ไม่ที่รู้จักชื่อแล้วก็รู้ว่ามีข่าวมีอะไรอีก10คนเนี่ยผมไม่รู้นะบักรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คนนึงไม่รู้จักหรอกรู้จักรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่ไหมอะไรพรกรกรได้สักคนเลยนะแต่ไม่ต้องกังวลหรอกหน่อยคุณก็ไม่จำเป็นต้องจำชื่อครม.เลยเพราะเขาจะเปลี่ยนแล้วก็เขาจะหายไปโอ้โหแล้วก็แต่จะปรับครม.เหรอจะปรับครม.เหรอไม่รู้ไม่มีสัญญาณนะตอนนี้ปรับไม่ปรับไม่รู้แต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องจำเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรต่อใครทั้งสิ้นโอเคทำไมมันไม่ผลงานอะไรแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการศึกษาพิซซ่าเนี่ยก็มีคนถามตั้งคำถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลไม่ปฏิรูปการศึกษาจริงจังสักทีเพราะว่านายกคนนี้ไม่ชอบความปฏิรูปไม่ชอบแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตระหนักเรื่องนี้เพราะว่าก่อนตอนที่แกเป็นเอกชนแกก็จะพูดเรื่องการศึกษาบ่อยพอเมื่อวันก่อนมีโอกาสพูดมีโอกาสไปพูดที่ตลาดหุ้นด้าด้วยไม่รู้ที่นี่ที่ไหนก็ตามเนี่ยลองฟังดูว่าเรื่องการศึกษานั้นในใจลึกๆเนี่ยแกอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรลองฟังดูดูท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาเนี่ยอย่างเช่นสโลน MIT เนี่ยที่ MIT เนี่ยก็ชื่อของคนแคนนิกี้แมนนั่นก็ชื่อของคนเคนเนดีก็ชื่อของคนแคลล็อกก็ชื่อของคนนะครับคือคนรวยที่นั่นเขาบริจาคเยอะมากเขาบริจาคเป็นแสนล้านนะครับประเทศไทยมีไหมอ
มันเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดนะแต่ไม่ได้เพราะว่าเขาสนิทกันดีกับคุณธนินกับท่านคุณสุภชัยมีไม่ต้องเรียนเจริญวัฒน์สกูลแวร์ที่คาวเชอร์มีไหมสารัตน์รัตนาวดีสกูลเอนจิเนียริ่งมีไหมใช่ไหมครับของจุฬาท่านนี้ท่านก็จบจุฬามาอะไรเงี้ยบอกว่าชื่อมหาเศรษฐีควรจะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยใช่ไหมชื่อเหมือนก็เป็นคล้ายๆกับสำนักหรือว่าโรงเรียนที่ตั้งชื่อตามเงี้ยอย่างสโลนเนี่ยมันเป็นเศรษฐีเป็นไอทีของ MIT อ่ะสโลนจะมีทวีสิน University ไหมทวีสิน School of Business of School of Business ได้ไหมหรือว่าชินวัฒน์ School of Politics Science อะไรอย่างเงี้ยน่าเรียนมีมหาวิทยาลัยชินวัฒน์มีนะไอ้ไม่เกี่ยวที่หมายว่าไอ้นั่นเป็นเจ้าของแต่อันเนี้ยให้เงินให้ไปทำเออใช่ไม่เหมือนกันอาจจะมียุนสกูออฟเจอร์นาลิซึมอันนี้ความหมายคือให้เศรษฐีลงทุนเพื่อการศึกษาไอ้คือฝรั่งเขาทำเขาเป็นเงินบริจาคเป็นเอ็นเดียวเอ็นดาวเมนต์เป็นเงินกองทุนเขาทำของฮาวเวิร์ดเขาใส่ให้แล้วเขาก็ให้เป็นเกียรติก็อาจจะตั้งชื่อแผนกวิชาหรือสำนักหรือโรงเรียนนี้ใช้ชื่อคนนี้ก็เหมือนกับเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์ไปหอศิลป์น่ะมันจะมีเศรษฐีบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์เขาจะตั้งเป็นห้องชื่อมึงเลยคอลเลกชันของมึงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยถูกต้องคือลงทุนการศึกษาใช่แต่เนี่ยที่คุณเศรษฐาแกทวงคนรวยด้วยกันพูดไงทวงคนรวยด้วยกันทวงหน่อยเพราะแกเคยลงมาแกบอกทำไมนะเคยลงทุนด้านการศึกษามาแล้วตัวแกเหรอใช่ตัวแกนะตัวสิริเอ้ยทางตัวแกเขาเหรอพี่เหรอการผู้การใหญ่แสนสิริผมก็จัดการเลยบอกว่าบริจาคเงินเลย100 ล้าน3ปีให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ไซส์เล็กพอประมาณแล้วแสนสิริไม่มีโครงการแล้วก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยมีส.ส.นะครับเพราะเดี๋ยวจะหาผมทำเพื่อที่จะซื้อเสียงผมให้จังหวัดเนี้ยจังหวัดที่ไซส์ประมาณเนี่ย100 ล้านเนี่ยโดยที่ใช้คำว่า zero drop out คือให้100ล้านเนี่ยไปทำงานโดยที่ไม่ชัวร์ว่าจังหวัดราชบุรีจะไม่มีเด็กแม้กระทั่ง1คนหลุดออกนอกระบบการศึกษาเนี่ยคือผมคิดว่าแกในใจลึกๆเนี่ยรู้ว่าจะต้องมีคนถามเรื่องเกี่ยวกับพิซซ่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเด็กไทยด้วยในอาเซียนคือจะใช้วิธีคือหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้มันพัฒนาขึ้นเนี่ยก็คือให้เศรษฐีเนี่ยลงเงินไปเพื่อการศึกษาอาจจะถึงขั้นมหาลัยหรือไม่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกของเขาทำด้วยแต่ของเขาทำไม่ให้เด็กออกจากระบบโรงเรียนแต่ไม่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะเพราะที่พูดนี่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์โจทย์ก็คือปัญหาว่าเด็กไทยเนี่ยความสามารถในเรื่องภาษาต่างชาติวิธีการสอนครูมีปัญหาอย่างไรครูทุกวันนี้ไม่มีเวลาสอนเด็กเพราะว่าต้องไปทำกิจกรรมต่างๆต้องไปร่วมสัมมนาประชุมไม่เลยครับทำงานเอกสารไม่เลยครับกรรมการตรวจรับเดี๋ยวผมจะบอกว่าครูมีปัญหาอะไรครับอย่าบอกมาสิผมจะบอกให้ครับว่าครูมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาใหญ่มากคุณสุนชัยระหว่างรอเดี๋ยวระหว่างรอคุณว่าไปก่อนได้ยินครูก็เรียกร้องนะโปรดคืนความเป็นครูให้กับครูใช่ก็คือครูต้องสอนทุกเด็กอ่ะไม่ได้ทำไม่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของครูครับคือนี่เรามีครูอยู่900,000 คน900,000อ่ะเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทใช่ใช่แล้วเรื่องนี้ก็แก้กันมาหลายรัฐบาลก็ไม่สำเร็จสักทีใช่ใช่แต่ว่าปัญหาจริงๆมันต้องปฏิรูปอย่างจริงจังแค่บอกว่าเศรษฐีบริจาคไม่พอเอาเงินมาแล้วจะทำอะไรใช่ไหมและตั้งชื่อมหาวิทยาลัยคณะอะไรชื่อของตระกูลเศรษฐีก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันปลายเหตุแล้วมันมหาวิทยาลัยแล้วใช่ใช่ใช่เราต้องการตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยวิธีคิดวิธีสอนเขาสอนให้วิธีคิด critical thinking คิดแบบวิเคราะห์เราสอนบอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเราก็ยังท่องเราก็คิดวิเคราะห์แล้วว่าคิดวิเคราะห์แล้วเราคิดวิเคราะห์แล้วว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ศรีถนนชัยฉะนั้นสิ่งที่นายกพูดน่ะคือปลายเหตุไอ้เรื่องระดมทุนอ่ะเป็นเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันต้องแก้ทั้งหมดทั้งระบบหนึ่งเรื่องครูเรื่องหนี้เรื่องเวลาครูที่ถูกระบบราชการกินไปหมดกินหมดกินไปหมดวันวันนั่งแต่ทำรายงานทำรายงานทำเปเปอร์สอบเทียบอะไรของครูทั้งหลายแหล่สัมมนาอีกไปเทรนนิ่งอีกใช่ๆเด็กๆบอกครูไม่ค่อยอยู่เลยครับต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้สอนภาษาต่างชาติครูไม่พอนะทุ
ุกวันนี้คุณจะสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคุณต้องไปสอบใบครูซึ่งเจ้าตัวไม่รู้จักภาษาไทยไงถือว่าเราจะเอาคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เนี่ยไม่ได้นะคุณต้องสอบใบครูเขาต้องมีเขาเหมือนต้องมีเหมือนกับใบอนุญาตเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเหมือนใบประกอบโรคศิลป์นะถูกต้องแต่ไอ้คำถามในใบประกอบโรคศิลป์ที่จะเป็นครูสอนภาษาไทยมันเป็นภาษาไทยถูกต้องแล้วก็โรงเรียนทั้งหลายแหละที่ตั้งใจทำจริงก็ต้องหลบกฎกติกาไปจ้างเป็นที่ปรึกษาบ้าง แอบสอนบ้างต่างๆนานาไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดเลยฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยรัฐบาลถ้าจะต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเศรษฐกิจไม่มีทางดีถ้าความรู้ไม่ดีเวลาคุณชวนต่างชาติไปลงทุนน่ะเขาจะถามคุณว่าคุณคนที่มีคุณภาพความรู้อย่างไรและถ้าเขาดูคะแนนพิซซ่าของเราไปอยู่บวยเนี่ยแล้วเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอยู่สูงเนี่ยคุณคิดว่าเขามาลงทุนกับเราก็เขาจะมาไหมอ่ะเด็ดเวียดนามนะตกเย็นไปเรียนพิเศษใช่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 คุณเห็นจะไหมฮานอยเฮลจิมินซิตี้เรียนเอาจริงเอาจังมีตาเป็นประกายอยากรวยอยากพลิกฐานะตัวเองของเราตานี่มันพร่ามัวแต่เราก็เรียนนะแล้วติดยาตอนนี้ของเราตานี่มันขี้ตาเต็มไปหมดเลยไอเด็กไทยเรานะมันช่องว่างอย่างนี้เลยถ้าคุณไปโรงเรียนอินเตอร์นะเด็กเก่งมากนะผมก็ไปนั่งห้องเรียนเขาเลยนะเด็กไทยนี่แหละเก่งสอนอีกวิธีนึงเลยแล้วคิดอีกวิธีนึงเลยคุณไปดูเด็กชนบทไม่มีครูคนเดียวฉะนั้นมันคนละโลกโดยสิ้นเชิงเลยฉะนั้นผมเชียร์ให้คุณเศรษฐาทำถ้าในชีวิตนี้ได้เป็นนายกครั้งหนึ่งทำเรื่องการศึกษาจริงจังเนี่ยผมว่าคุ้มละเรื่องอื่นปล่อยให้คนอื่นก็ทำได้แต่เรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าระดมเศรษฐีทั้งหลายแหละแล้วก็มาบอกเลยว่าเรามาระดมทุนกันก้อนใหญ่เลยแล้วกระจายลงไปเนี่ยนะแล้วจริงๆมันมีประชารัฐจำได้ไหมสมัยตัวมีนายเอกชนก็ไปช่วยนะแล้วก็คุณสุประชัยนี่แหละเคยเล่าให้ผมฟังเพราะแกเป็นประธานแล้วก็ลูกคุณเจริญเนี่ยหนุ่มเนี่ยคุณฐาปนะเนี่ยก็ไปทำเขามีโปรเจกต์ของเขามีโปรเจกต์เขาแล้วทั้งสองทำจริงนะผมจะบอกให้เลยนะหนุ่มสองหนุ่มเนี่ยทำจริงแต่ไอ้ผลงานมันไม่ได้ต่อเชื่อมต่อรัฐบาลไม่ได้เอาไปทำต่อไงฉะนั้นถ้าคุณเศรษฐาไปคุยกับคนเหล่านี้ที่ไปทำเรื่องโครงการประชารัฐเอาผลงานตัวเนื้อๆมาระดมเศรษฐีมาระดมทุนครั้งใหญ่เปลี่ยนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูอย่างที่บอกนี่เนอร์ไปช่วยเขาครับที่อยากจะให้คุณเศรษฐาทำเนี่ยใช้เวลาเยอะไหมครับคำถามคือต้องใช้เวลาเยอะไหมครับอย่างน้อยสุดปูถ้าใช้เวลาเยอะผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นไม่ประกาศก่อนได้ไหมล่ะเป็นนโยบายหลักนายได้บอกปฏิรูปการเมืองยังไม่เร่งปฏิรูปตำรวจไม่เอาปฏิรูปทหารรอไว้ก่อนก็ประกาศเลยจะเร่งในการศึกษาก็ได้ก็เหมาะควรแก่เวลาแล้วถูกต้องแล้วก็กระทรวงศึกษาก็อย่าลืมเปลี่ยนคำว่าที่จับต้องไม่ได้เลยนะเพราะเดี๋ยวปฏิรูปการศึกษาก็จับต้องไม่ได้อีกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่เลี่ยงๆอย่าใช้คำนี้ไม่มีตัวตนดีไหมผมว่าน่าจะตรงกว่านะเพราะเขาก็มีคนใช้อยู่แล้วมีคนใช้อยู่แล้วสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ผมเป็นนายกเศรษฐาเพราะนั้นเราจะไม่มีตัวตนอีกประมาณ10วินาทีจากนี้ไปเราจะหายไหมต่อไปนี้ต้องเรียกว่ารัฐบาลนี่เป็นรัฐบาลที่ changeable รัฐบาลที่มีตัวตนจับต้องได้จับต้องได้แต่ต้องได้แต่ได้ด้วยครับแต่ได้ด้วยนะใกล้ชิดไม่ใช่จับต้องได้อย่างเดียวแต่ได้นะวิจารณ์ได้นะโอเคยกหูทหารได้นะยกหูโอเคโอเครับสายหน่อยนะได้ก็เอาละจบได้แล้วหมดไปแล้วก็บอกแล้วไงเราต้องจับต้องไม่ได้ไปใน10วินี่แหละใน10วินะสัปดาห์หน้าสองหน้าเจอกันตัวตนหน้าอะไรไปตัวตนมีตัวตนนะฮะนะจับต้องได้มีผลงานหรือไม่ท่านให้คะแนนแล้วกันสัปดาห์เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast